วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยหลายคนครับกำลังเตรียมตัวเก็บกระเป๋าออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างจังหวัดของประเทศไทยบางคนก็ไปทำบุญในงานบุญจังหวัดที่จัดงานปีนี้จังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมงานบุญใหญ่อ่างทองเมืองวิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ตีกรองลั่นทุ่งนุ่งโจงส่งน้ำหลวงพ่อใหญ่ตักบาตรดาวเรืองที่วัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญถือเป็นการเปิดเมืองอ่างทองสู่สายตาทั้งชาวไทยและต่างชาติรับทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองทำยังไงจะให้พี่น้องในประเทศไทยเนี่ยคนไทยได้รู้จักเมืองอ่างทองว่าเป็นเมืองที่ Amazing เป็นเมืองที่มีความไม่ธรรมดาหรือเป็นเมืองวิเศษเราก็เลยคิดว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็คือปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยเนี่ยครอบครัวคนไทยก็ต้องไปทำบุญใหญ่ปีละครั้งถือว่าเป็นบุญใหญ่ในเทศกาลปีใหม่ของไทยนะครับผมก็คิดว่าถ้าจะทำบุญใหญ่ในวันปีใหม่ไทยก็ควรจะมาทำกับพระหลวงพ่อองค์ใหญ่ภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตักบาตรดอกดาวเรือง95บาทรอบองค์หลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธมหานวมินทร์สักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญที่มีองค์พระสูงถึง95เมตรหน้าตักกว้าง63เมตรเป็นองค์พระใหญ่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายอาทิตีกรอง9ใบแต่พระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลวันปีใหม่ไทยนอกจากไหว้พระขอพรหลวงพ่อใหญ่แล้วนะครับยังมีทุ่งดาวเรืองกว่า80ไร่และเป็นครั้งแรกนะครับในการจัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองในจังหวัดอ่างทองครับแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ทำนาของเกษตรกรแต่เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งจึงปรับพื้นที่กว่า80ไร่ปลูกดอกดาวเรืองจนเป็นทุ่งดาวเรืองเหลืองอร่ามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งดอกดาวเรืองในทุ่งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปตักบาตรในงานบุญใหญ่ที่เหลือนำไปขายสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรในช่วงที่ไม่ได้ทำนาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับคนที่ชอบการถ่ายรูปและเซลฟี่ออกสื่อออนไลน์ให้ประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่า1สภาพภัยแล้งแต่มันก็เป็นจุดดึงดูดได้จุดหนึ่งที่ว่า1สงกรานต์เรามาทำบุญด้วยกันอะไรด้วยกันก็ตัดดาวเรืองไปใส่บาตรผมถือว่าเป็นโครงการดีมากเป็นครั้งแรกแล้วก็ผมถือว่าพ่อบ้านของเราเป็นคนที่ริเริ่มได้ดีของจังหวะและโอกาสช่วงวิกฤตของสภาพณปัจจุบันนี้งานบุญใหญ่อ่างทองเมืองวิเศษตีกรองลั่นทุ่งนุ่งโจงส่งน้ำหลวงพ่อใหญ่ตักบาตรดอกดาวเรืองเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึง15เมษายนนี้จังหวัดอ่างทองพร้อมรอรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวมาแล้วได้ทำบุญได้ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้กรุงเทพมาเช้าเย็นกลับได้สบายสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงาน